ครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่ปังปะกงแล้วนะครับถึงที่บ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยครับผมวันนี้ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจต่อจากบอสเอ็นซีนะครับแล้วก็จะมาปรุงโฉมตู้ใบนี้นะครับซึ่งตู้ใบนี้ก็จะได้มาจากพี่ปู้นะครับที่แบบมอบของขวัญให้เพื่อนของพี่ปู้นะครับแล้วก็ให้มาเชื่อมระบบโอโฟนะครับเดิมทีจะมีแล้วแต่ต้องปรุงโฉมใหม่นะครับเรามาดูสภาพตู้กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะปรุงชมว่าประมาณไหนนะครับก็อุปกรณ์ก็จะมีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์บาร์แปรงขัดกระจกตัวทำขึ้นฮีตเตอร์นะครับคอนโทรลเลอร์นะครับมีหมดนะครับปั๊มน้ำ UV นะครับวัสดุกรองนะครับแต่วัสดุกรองที่เราจะเพิ่มเติมวันนี้ก็ซีบาร์นะครับเราจะยุติของเดิมออกยุติการใช้งานของเดิมนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับของเดิมจะเป็น full service นะครับแล้วก็ส่วนทัมเมอร์เครื่องกรองนะครับไม่มีนะครับเราต้องติดตั้งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราจะติดตั้งทัมเมอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับมีทัมเมอร์มีเครื่องสำรองไฟปั๊มลมนะครับแล้วก็เครื่องกรองจิ๋ว817นะครับสำหรับตู้72นะครับนี่นะครับแล้วก็เนื่องจากงานระบบแล้วเราก็จะมีเก็บสีขาให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าสภาพเดิมมันสนิมขึ้นเยอะแล้วนะครับแล้วก็มันไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบอส NC ไม่ชอบนะครับก็เลยให้ผมเอาสีมาเก็บให้ด้วยนะครับนี่นะครับจัดเต็มเลยนะครับผมโอเคครับผมเนื่องจากว่างานตรงนี้เป็นงานหมู่บ้านนะครับต้องแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นผมขอเนี่ยทำงานก่อนเลยนะครับเดี๋ยวตอนจบผมมาถ่ายคลิปหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ